ในวิดีโอนี้ผมเล่นเกม Rust ในสไตล์แรดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นสไตล์หนูนั่นเองคือการที่เราใช้อาวุธในเทียร์ต่ำนะฮะเพื่อที่จะไปตบคนที่มีอาวุธสูงกว่าโดยเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซุ่มในพุ่มไม้หรือแอบยิงคนจากที่ต่างๆไปดูกันว่าการเล่นสไตล์แบบนี้จะทำให้ผมรวยได้ขนาดไหนและมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ว้างดงามเชกเช่นเด้อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การผจญภัยเอาชีวิตรอดในเกม Rust เนี่ยอยู่ผมเช่นเดิมอันเคลนชานลสวันนี้นะครับก็เราอยู่กันในเซิร์ฟคุณ2นะครับ Stevious US นะฮะซึ่งผมก็จะเข้ามาเนี่ยตามที่กล่าวไว้ในอินโทรเลยนะครับสวันนี้แล้วก็จะใช้ธนูนะครับเป็นหลักในการชาเลนจ์นะฮะให้ตัวเราเองเนี่ยฝึกสกิลนะครับในการดักซุ่มยิงคนไปด้วยในตัวแผนคือไม่มีแผนบางทีแผนก็ไม่เป็นไปตามแผนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเช็คแมปก่อนเราต้องไปอยู่ในจุดที่แบบว่าค่อนข้างจะคนเยอะถ้าตรงเนี้ยโอ้โหดูเป็นแบบชุมชนแออัดเลยอะลองดูไหมลองไปรับชมรับฟังบูปินโนบูปินเนี่ยโอเคมันมีแค่บางอย่างวับเพนเวพอนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราต้องโอเคปราบหินตั้งหน่อยHello, my friend. Hey, man, it's not safe. Alright, man. Thank you. นี่เป็นประตูดันเจียนนะฮะเข้าไปล่าซอมบี้ในช่วงฮาโลวีนเราต้องลองดูว่าเราจะสามารถออกไปวางเตียงได้ไหมเพราะอย่างน้อยเราตายเราก็จะได้เกิดใกล้หน่อยโอ้ no. Come on, man. Just started. At least pick me up, please.วิ่งออกมาไม่ถึง3ก้าวเลยจากเซฟโซนตุยไม่เป็นไรก็ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่ง่ายนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะพอสมควรอย่างแรกเราควรจะเริ่มก่อนก็คือวางถุงนอนให้ได้ก่อนผมวิ่งกลับมายังจุดเดิมนะครับเพื่อที่จะมาสร้างบ้านให้สำเร็จนะครับในรอบนี้การพยายามครั้งที่2ของเราLet's go. Woo. Whoa. เราไปหาหินมาอัพบ้านก่อนไม้ด้วยนิดหน่อยระหว่างที่ผมรอผู้เข้าแข่งขันของผมนะครับเข้ามานั่นก็คือวินเทอร์ลีโอนะครับนักฆ่าของเราเพราะว่าถ้าผมไปดักซุ่มยิงคนอื่นคนเดียวมันก็คงไม่สนุกครับมันต้องมีการแข่งขันกันสักหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำอะไรต่างๆนานาไปนะครับเพื่อรอคู่หูดูโอของผมเข้ามาเพื่อจะมาแข่งยิงคนไม่ถึงไหนเลยทุกคนตัวเปล่าถืออาวุธหมดเลยโอเคผมซื้อเหล็กเลยดีกว่าซื้อเหล็กจากเอาโพสง่ายดีเราไม่ต้องฟาร์มเราฟาร์มสแครปแล้วก็ซื้อทุกอย่างเอาภารกิจก็คือวิ่งให้ถึงบ้านแล้วก็คิดได้เหล็กมานะครับจำนวนหนึ่งผมก็นำมาอัปเกรดบ้านของเรานะให้มันแข็งแรงนะครับมั่นคงขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันรีสตาร์ทไปแล้วประมาณ10กว่าชั่วโมงนะประมาณ12ชั่วโมงคนอื่นก็น่าจะมีระบงระเมิดกันเหมือนแหละผมก็เลยต้องรีบอัปบ้านหน่อยก็นั่นแหละครับคือความยากลำบากของการออกฟาร์มแต่ละทีของผมเนี่ยเพราะว่าคนเยอะมากและที่สำคัญคือทุกคนมีปืนหมดแต่ผมก็คิดว่าเป็นข้อดีครับเพราะต่อไปเราทำอาวุธนะครับเพื่อที่จะมาแข่งขันยิงธนูกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้มีเหยื่อเยอะๆ
โอเคขอบใจมากเพื่อนของมาเสิร์ฟเฉยถ้าอย่างนั้นผมก็ต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้บ้านเราเนี่ยมันหนาขึ้นและผมมีแผนว่าระหว่างที่ผมรอผู้เข้าแข่งขันของผมเนี่ยผมก็จะทำบ้านกับดักไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวล็อกอีกชั้นหนึ่งห้าสิบห้าอันอัปเกรดต้องให้ได้10ถุงแล้วต่ออัปเกรดเป็นแพ็คใหญ่เพื่อเราเปิดได้ของดีๆและปืนแจ่มๆอะไรพวกเนี้ยในระหว่างที่ผมรอเพื่อนร่วมทีมของผมนะครับผมก็มาทำบ้านกับดักรอไปพลางๆนะครับเผื่อจะได้ลูกค้านะครับได้ของดีๆเข้าบ้านของเราบ้างประหยัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยสมมติคนเดินเข้ามาใช่ป่ะปึ้งไม่รอดStop it, bro. I can literally see the pressure pad under the rug. I'm done. What is that bullshit? Yo, I'm gonna kill. ไปกันมันรู้ทันเราแต่ไม่เป็นไรโจเสียงมันกับดักที่บ้านเราเลยใช่เลยวู้วู้วัดโอ้ยมันเจ๋งจัดเฮ้ยมันทำงานได้โอ้โหทำลายศพกันแจ่มเลย และหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพื่อนเริ่มทีมผมก็เข้ามานะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องลงแข่งขันนะครับใช้คอมพาวโบเนี่ยในการฆ่าคนนะฮะหนูพระเจ้าทุกคนขี่มาฝั่งหน้าบ้านเราโอ้ไม่โดนเดี๋ยวมาพอดีเมื่อกี้เสียดายตาผมพี่ซอมสันโอ้พี่อยู่ไกลมากสวยตายสวยจัดไปแล้วพี่เล่าเชดเพิ่งเห็นหมาขับไปตะกี้ลิโอไปตบเข้ามาแต่ละโดนซัดเต็มนะซัดเต็มที่ไม่โดนน่าเลือดโลโดนวอลเปอร์ตายโดนวอลเปอร์ตายพี่เฮ้ยมีคนเข้าบ้านรีโวเวอร์โดนผมตายรีโวเวอร์โดนผมตายไปเก็บหน่อยผมแม่นจัดอะเคี้ยโคตรแม่นอะลูกค้าเข้าไอ้ฟักยูเดี๋ยววอลเปอร์ขาดไปไหนแล้วพี่หลังบ้านแหละข้าหายไปแล้วโดนเม็ดหนึ่งนะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันตายป่ะแต่ว่าโดนอ่ะตายเฮ้ยเดี๋ยวนะ U player เหลือ 8.2 หรือ 8.2 อาจจะไม่ตายแล้วผมอีกคนโอเคคำสั่งโอ้ล้มเลยเห็นอะไรตัวแปลงร่างมันฟาร์มเอตายสวยพี่
โอเคเขาวิ่งออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมนั่งรอน่าจะออกมาของยังไม่ถึงบ้านนี้ยังไม่ใช่ของเรานะถ้าตราบใดที่ของยังอยู่นอกบ้านยังไม่เป็นของเราโดย official นี่ทำป้ายอะไรพี่เขียนว่า don't snow แล้วก็ leo แล้วเอาเข้าบ้าน1ครั้ง1ขีดอย่างเงี้ย 1-1 แล้วพี่ได้สบายมากปืนเราจะสะสมคอลเลกชันปืนด้วยการฆ่าคนเนี่ยฆ่าคนด้วยธนูคอมพาวโวถึงกับต้องมีตารางการฆ่านะครับว่าใครฆ่าที่เยอะแข่งการฆ่านะครับแข่งกันฆ่าคนด้วยคอมพาวโวนะตอนนี้เสมอ1-1โอเคมีป้ายสกอร์การฆ่าด้วยทุกคนวิธีการนับคะแนนของพวกเราก็คือต้องฆ่าเฉพาะคนที่มีปืนเทียร์2ขึ้นไปนะฮะแล้วจะได้1คะแนนนะครับถ้าฆ่าปืนเทียร์3นะครับได้3คะแนนนะฮะพวกมาเจ๋งสุดแล้วนะดักยิงคนใช่1จบว่ะแต่ไม่รู้มีปืนไหมโอ้ไม่มีอะไรเลยมันเกิดไม่นับไม่นับโอ้โหแล้วแบบลอยแบบไม่มีปืนตัวอย่างนั้นต้องวิ่งหาลูกค้าเหมือนเซลแมนเลยเนี่ยโอเคตามล่าตามล่าตามบ้านเหล็กพี่หน้าผมบ้านเพื่อนบ้านเราพี่มีคนย่องๆไปโดนแล้วไม่ตายว่ะเกือบได้เกือบได้แต้มสาโดนไปแล้วแต้มนึงโอ้โหโดนไปแล้วเม็ดนึงอยู่บนซิปไลน์หน้าบ้านเราลอยเขาปีนเจ็บหนักน่าจะล้มนะพี่ล้มอันนี้ไม่นับนะผมใช้ปืนยิงแน่นอนนับไม่ได้คนมาอีกคนมาอีกหลังบ้านเราย่องอยู่หลังบ้านเราครับผมหลังบ้านเราผมเห็นเออหลังบ้านอยู่ร้อยก็เสร็จมากระสุนพี่หมดวะพี่ต้องวิ่งวะคูเปอร์ให้หน่อยMade it in เฮ้ยผมครับคอมโบเป็นไรนี่บรอรู้สึกทีมอัพออนนิสเขามีโอ้โหมาโอ้โหมาป่ะเสียจังหวะมั้งไปไหนแล้วมั้งยังอยู่บนหลังคาอยู่รู้สึกว่ากระโดดลงนะพี่ไม่เห็นอยู่ตะแกอู้ยังไงกระโดดลงอยู่ข้างโอเคต้องซัดเต็มหัวแล้วก็ตัวนะพี่หัวมันปลามีคนนะพี่ชุดแทบแบบไมนิ่งเอาพดโอ้ยอยู่ในเอาไมนิ่งไปฮะ what อู้ของเยอะมากปืนได้ปืนแล้วครับเฮ้ยไปโอเคไปผมติดตัววิ่งไปเยอะผมเต็มตัวเลยนะเฮ้ย1แต้มอะไรวะเออจริงๆ2แต้มแล้วเป็นของเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นนำด้วยการยิง AK ทีเดียวเปล่าไม่รู้ซ้ำสันเปล่าทิศไหนจะแปลงร่างอะไรเนี่ยเขาวิ่งไปกันแล้วจังหวะของเรามาแล้วโอกาสของเรามาแล้วอ
พี่ได้ไปตอน1แต้มพี่ไปตอนมันเทียร์2เว้ยเดี๋ยวเข้าบ้านให้ได้ก่อนนะให้มันนับพี่บ้านจ๋าขอเข้าหน่อยแต้มจะเขียนให้ก็จอดตรงนี้ด้วยเฮ้ยเห็นไหมเสมอแล้วเห็นไหมอีซี่โอ้ยดีบีว้าดีแล้วตายแล้วอู้แค่ดีบีแต่ไม่นับไม่เป็นไรดีบีก็ดีบี correctionสะสมของสะสมของเราอันนี้คือปืนที่เราได้มาเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเราแยกประเภทดีกว่าดับเบิ้ลไฟดับเบิ้ลไพทอนทอมสันกับต้อมก็คือเราไม่ได้คราฟนะเราไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเพราะนั้นมันก็คือเป็นการที่เราไปปล้นมาเท่านั้นเองนั่นละอะไรพี่โอ้โหพี่ยิงโดนมันนะแต่มันไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวโดนปะมันจะไม่โดนโอ้โหถ้าโดนตายเลยตะเกียพี่ยิงมันเหลือ18ไม่ใช่เหลือ34ไปต่อครับไปต่อไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องออกแน่โอ้พี่ลืมมันเหลือ18คิดดูดิโอ้ท่านลิโอยิงโดนตายโอ้ผมกระตุกไม่ใช่ผมกระตุกโอ้โอ้บนหน้าบ้านลิโอตายเสียดายลิโอเวอร์ไม่นับไม่งั้นเราจะมี3แต้มเนี่ยเสียงคนสูบซาในบ้านเราแต้มไม่ขึ้นเลยเว้ย2-2อยู่ไปล่าไอ้คัตตอม SMG ตัวนี้ก่อนตอนนี้ก็ฝึกสกิลการฆ่าคนนะฮะถ้าเราใช้ธนูฆ่าปืนได้ก็แสดงว่าถ้าเรามีปืนนี่เราจะน่าจะเอาเรื่องฝึกแท็กติคอลนะฮะพี่เห็นคนวะมาให้พี่ก่อนเลยนับไปอยู่ตายโอ้ยแต้มขึ้นว่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าแต้มขึ้นดิตูบพี่ประตูอุ้ยเฮ้ยเข้าไปทันไว้แต้มขึ้นแต้มขึ้นโอ้ยพี่ไม่เอากันนำแล้วเดี๋ยวสามแล้วเฮ้ยเกือบตายนี่มีเสียงคนสูบซากแล้วซึ่งดีโอคนที่ไหนลูกครึ่งเลยครับฟังจากเสียงคนนอร์เวย์ครับไทยบ้านนอร์เวย์มาจากจังหวัดเบอร์เกนครับ โอ้ยนำไกลว่ะไม่ไหววะ โอ้คิดเต็มเลยพี่ นี่ไงเจอแล้วโอ้วิ่งขึ้นภูเขาไปไกลแล้วโอ้แจ็คพอตบรอเดอร์โอ้โหว้าวเฮ้ยพี่เจอชุดแฮนด์แมปวิ่งขึ้นเขาโอ้ยดิจิร์ค such a faggot dude let me fucking farm right man sorry do you think man thank you man
Fuck, I fucking can't even get a start yesterday. It pissed me off. Right, man. Hey, a nice shot, though. You did get a headshot. Nice shot. Thanks, brother. มีเฮดช็อตไอ้คนที่ฟาร์มไม้อะโคตรไกลอะดังเสียเฮ้ยลูกซองเอ้ยไปแล้วโอเคดีบีจ้าโอ้คนละดอกเข้าหัวมันอะแต่พี่ไม่ได้ชาร์จไงวิ่งตามวิ่งตามเฮ้ยเซมิหน้าพี่จัดเลยมันรู้ตัวพี่อยู่โอ้ยมีไกลมากเซมิหน้าผมเหมือนกันเฮ้ยตายแล้วไม่ไม่ไม่แกโอ้โอ้ยเข้าบ้านไม่ได้มาไงเดี๋ยวพี่ไปจัดการพี่แอมไปไฟได้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 หน้าบ้านเราเลยหน้าบ้านเราเลยมันต้องวิ่งกลับทางเอาโพสเห็นละสามสามตัวมันต้องตายสักตัวหนึ่งแหละฟูชาตัวหนึ่งหลังจากที่สร้างศัตรูมากมายนะครับก็ถึงเวลานะครับที่เราต้องอัปเกรดบ้านขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่นานเนี่ยเราน่าจะโดนแล้วโอ้บนหลังคาโอ้ยิงลูกสมออกไม่ทันโอ้ย AK AK เกือบเข้าหัวเข้าหัวแล้วมันไม่ตาย AK แค่ศพพี่ไปโอเคเข้าหัวแล้วไม่ยอมตายไปแล้วนี่ซอมบี้ค่ะซอมบี้ยาซอมบี้ Are you okay bro Are you okayขอพบโบสุดท้ายยาเช็ดเนี่ยพี่ตายเปล่าไม่ใช่พี่เรียบร้อยยกฟอกกิ้งเลยพี่ได้เคเฮ้ยผมเข้าว่าพี่แต่ผมเข้าว่าพี่แป๊บนึงไปเก็บศพมันเลยตรงทางที่ดีโอวิ่งไปเลยได้ครับผมสามแต้มสินะแบบนี้โอ้โหทำได้ไกลมากแต้มไปไกลมากเฮ้ยถ้านับปืนนี่คือแบบรวยเลยนะแต้มเยอะเลยนะเพราะว่าหยิบปืนมา 5-6 อันอะไอ้แต้มสวยMaster of Grub สรุปการแข่งขันนะครับสำหรับแบบนี้ผมก็ชนะไปนะครับด้วยสกอร์ที่ขาดลอยนะครับหลังจากนี้เราก็จะออกไปใช้ปืนที่เราหามานะฮะเดี๋ยวกะว่าต้องใช้ให้หมดหลังไปเลย
ย่าแบนตัวเลยChill, I'm naked, I'm naked. Yo, chill. Oh, yeah. Hey, pick me up, please, 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 please. I have 5 seconds. Please. เก็บหนักเก็บหนักเก็บหนักเอเคข้างบ้านไปสวยตัวยังไงโอ้โหตายตายเอาอันไปพายไม่น่าตายเร็วโอ้โหตายโอ้โหเอ้าโอ้หลายทิศมากเดี๋ยวไปเก็บศพI whiffed! Fuck me! Yeah, timing. Good time. Timing. Careful.นี่สองตัวนะอีกตัวหนึ่งหายไปแล้วลายมือรู้ตะเปาแล้วแปลงแล้วจบคานอยู่หน้าเราไปเฮ้ยเออดีบีโอ้ยโอ้โหเอามันพี่เอามันอันตรายทันทีอันตรายมากตายตายตายเอ้าไม่ใช่แล้วตัวนี้นี่หน้าผมเลยพี่เอเคตุ้ยเกือบตายแล้วโอเคเคตายเคตายสวยจีเก็บไปแล้ว2ตัวตายหนึ่งโอเคปั๊บๆเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยววิ่งวิ่งตามมาก่อนใช่ไหมเจอเอฟซีเฟลเงินตายเลยผมเอามันพี่เอามันตายมันตายสวยเจอ FC ไปเพียงเกินเลยตะแกสุ่มตายเลยพี่เก็บศพผมมามายังยังยังได้กลับหมดสรุปวิ่งไปวิ่งมาก็ได้กลับมาหมดดีๆเรายังยืนยันว่าปืนทั้งหมดนี้เราได้มาจากการยิงนะฮะเพราะเราไม่ได้เรียนนั่นแหละครับการเดินทางของเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดนะครับของการเดินทางเป็นนักสไนเปอร์นักซุ่มนักแรดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ